ช่วงเวลานี้นะคะผู้ว่าก็เลยต้องสวมบทนะคะผู้นำในการลุยเท้าเปล่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่ไหลบ่าเข้าท่วมขังพื้นที่ในอำเภอบ้านหมี่นะคะแล้วก็คาดว่ามีปริมาณน้ำสักประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกระจายอยู่ด้านบนในพื้นที่ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะสำหรับจังหวัดลพบุรีที่น่าเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานว่ามีน้ำป่าไหลเข้าท่วมเขตในตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่นะคะนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ลงพื้นที่โดยไม่ได้เตรียมการนะคะแล้วผู้ว่าเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ดราม่าหรือว่าสร้างคอนเทนต์นะคือถอดรองเท้านะลุยน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมเลยค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำที่ไหลบ่าเพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยแหละค่ะรองเท้าอะไรก็อาจจะไม่ได้เตรียมก็เลยต้องถอดรองเท้านะคะซึ่งน้ำเนี่ยที่มันไหลบ่านะคะก็ไปท่วมขังในพื้นที่วัดนาจารย์หมู่ที่1ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ด้วยความห่วงใยประชาชนโดยมีนายวีรพัฒน์อ่อนสุรทุมนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีแล้วก็นายอำเภอบ้านหมี่ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่10รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ด้วยซึ่งจากข้อมูลก็ทราบว่ามวลน้ำเนี่ยมาจากปริมาณน้ำฝนนะคะที่ตกสะสมมาหลายวันแล้วก็ไหลมาจากอำเภอสะโบดอำเภอโคกเจริญแล้วก็อำเภอโคกสำโรงโดยผ่านมาทางตำบลดอนดึงในอำเภอบ้านหมี่นะคะแล้วก็คาดว่ามีปริมาณน้ำประมาณสัก4ล้านลูกบาศก์เมตรเห็นจะได้แล้วก็กระจายอยู่ด้านบนในพื้นที่นะคะ100กว่าตารางเมตรโดยไหลลงมาจากที่สูงแล้วก็เข้ามาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหนองเมืองซึ่งตั้งอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็กีดขวางทางน้ำทางนี้ผู้ว่าลพบุรีก็ดำเนินการนะคะโดยมีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานชลประทานที่10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเร่งรัดการระบายน้ำผ่านฝายห้วยแก้วแล้วก็คลองสองซ้ายนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องบริเวณคลองสายห้วยแก้วอำเภอบ้านหมี่เพื่อเร่งระบายน้ำลงไปสู่สถานีสูบน้ำปากคลองตรงสายห้วยแก้วซึ่งมีเครื่องสูบน้ำขนาด2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องทั้งนี้ก็เพื่อจะสูบน้ำลงคลองชัยนาทป่าสักประสานกับสำนักชลประทานที่10นะคะในการลดการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าประตูมโนรมอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทแล้วก็มอบหมายให้อำเภอบ้านหมี่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหามอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ